พี่อะไรแมนยูผมทีไรพี่ก็จะข้ามไม่ได้ครับจะให้พี่ทายแมนยูชนะเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้ไอ้ที่ผิดส่วนหนึ่งมันมาจากตรงนี้ด้วยที่สองมาตรฐานอยู่แล้วอะไรสองมาตรฐานที่มาตรฐานเดียวเลยที่เกียรติอย่างเดียวที่ไม่มีรักเลยที่มาตรฐานเดียวเลยไม่มีชัดเจนเลยที่ชัดเจนที่ชัดเจนก็เซียนแป้งเขาบอกถ้าเราเดินไปริมน้ำไม่มีใครกำลังเดินแล้วต่อยเราไม่อยากแปลกใจนะคืออะไรคือแต่ไม่ใช่เด็กแมนยูหรอครับที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงครับเด็กแมนยูใช้ใช้ความเคลียร์หรือใช้ความคลิกไอ้สมองว่าไปโอ้โหไปจะไปเป็นเลยนะคุณไถไปเรื่อยเปื่อยแถไปเรื่อยแถไปเรื่อยเอ้าช่วงท้ายรายการเหมือนเดิมนะครับที่เฮียได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วนะต้องบอกถึงตารางการแข่งขันหน่อยเนี่ยว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วสำหรับสัปดาห์นี้เซียนชิอาจจะทายถูกหมดแก้ตัวจากสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าทายผิดหมดอีกก็เป็นได้ช่วงหน้าครับบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดในเครือพอสหายกรุ๊ปตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่แท้พร้อมให้ทุกคนรู้จักกับรถจักรยานยนต์ซูซูกิซูซูกิเจลาโต้รถจักรยานยนต์พังกราฟิกและคิวต์ดีไซน์ออโต้หัวฉีดอัจฉริยะดีชาร์จปั๊มฟูเอลอินเจคชั่นระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดที่แม่นยำเที่ยงตรงทุกอัตราเร่งซูซูกิสกายไดรฟ์ชีวิตถึงขีดสุดแรงเร้าใจล้ำทุกสัมผัสประหยัดทุกอัตราเร่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพิเศษสุดๆแบบ Limited Edition Suzuki Shogun 125อนุภาพเหนือชั้นขยับวงการเครื่องยนต์125 cc 4จังหวะด้วยเทคโนโลยีหัวฉีด Electric Pitot Injection Suzuki Smart แรงจริงประหยัดจังสุดยอดสมรรถนะยอดเยี่ยมด้วยระบบเกียร์วน4ระดับยิ้มได้เต็มที่เพราะประหยัดน้ำมันแบบเต็มอัตราSuzuki Hayate ปรากฏการณ์ใหม่ของ Super Sport Automatic ผนวกเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเข้าด้วยกันทำให้ทุกสปีดแรงเร้าใจกว่าเดิมไร้ขีดจำกัดตอบรับคนพันแรง Suzuki Step แรงอีก Step Step Automatic Super CVT 125ระบบส่งท้ายกำลังแบบแปรผันบวกพลังคลัตช์แบบแรงเหวี่ยงอัตโนมัติบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดให้คุณทุกคนออกรถอย่างง่ายๆส่งแสนสบายโปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้ใช้เงินเพียง750บาทสำหรับรุ่น Suzuki Smart และ Suzuki Shogun บริษัทเควินมอเตอร์จำกัดผ่านหน้าตลาดศรีนครพบ4แยกสันคูแล้วเลี้ยวซ้าย200เมตรอยู่ทางด้านขวามือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0563319567และทุกสาขาในเครือพอสหายยนคุณจะยี่ห้ออะไรเก่าหรือใหม่ถ้ามีปัญหาเรื่องยางรถยนต์ช่วงล่างเบรกคัตถ่ายน้ำมันเครื่องเชิญแวะมาที่นครสวรรค์คาร์เซอร์วิสอยู่ติดกับโชว์รูมโตโยต้าเขาขาดฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพลตำรวจนครสวรรค์คาร์เซอร์วิสให้บริการโดยช่างมืออาชีพมากประสบการณ์มีห้องพักรับรองตกแต่งอย่างดีเหมือนกับคุณนั่งรออยู่ที่บ้านของคุณเองปัญหาเรื่องยางรถยนต์ช่วงล่างของคุณจะหมดไปถ้าคุณมาที่นครสวรรค์คาร์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณวลินดาติลนศักดิ์กุลโปรโมชั่นล่าสุดวันนี้ถึง30เมษายน2554เปลี่ยนยางกับร้าน4เส้นผ่อนยาง 0% นาน10เดือนและได้บัตรเติมน้ำมันฟรีมูลค่า600บาทสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นครสวรรค์คาร์เซอร์วิส056 333 334-5เปิดทุกวัน
ีคิวเป็นยูอะไรเลือดเขามีกลัวที่ไหนกลายเป็นโชคดีของเขาไปโชคดีที่ไหนโชคดีไงที่เดี๋ยวมาได้โดนอีกก็เริ่มเลยก็มีวันเสาร์นะครับที่16ทีมอื่นเราไม่พูดถึงเราพูดเสาร์ไม่มีในสามแห่งเราเลยนะวันเสาร์มีเป็นเอฟเอครับมีเป็นเอฟเอครับแมนซิตี้เจอแมนซิตี้แมนซิตี้เปิดบ้านอ๋อไม่ใช่ครับเป็นสนามกลางใช่สนามยิงเล่นสนามกลางสนามกลางที่อยู่ตั้งขอบสนามนะไม่ใช่ฉบับคงอยู่ขนาดทีมเราต้องเล่นลัดยาวเลยเราจะเล่นสนามกลางนี่หมายถึงว่าเล่นสนามเป็นกลางโอเคอ่ะนั่งต่อแมนซิตี้ฟันธงไม่ควรแล้วแต่ฟันธงแมนซิตี้ฟันธงแมนซิตี้อะไรเอ้าไม่ใช่แมนซิตี้เป็นคู่อย่างนักติดคู่อย่างนักเอาใหม่ถูกนะไอ้นี่ออกสดแล้วไม่มีเอาใหม่ก็เอาใหม่ได้พี่เมื่อกี้ยังไม่ฟันเลยคุณบอกแมนเชสเตอร์ฟันธงไม่ได้เดี๋ยวพอเทปหน้ามาแต่เดี๋ยวมันมีหมดเลยเชสเตอร์อะไรต้องฟันธงว่าโอเคเอาดีกว่าสกอร์ด้วยดีกว่าใจรักจัดไป1-0อย่างน้อยอย่าเอาใครอย่างน้อยฟันธงมาเลยฟันธง2-0จบ2-0ครับทำอย่างนี้ในเวลา90นาทีไม่มีต่อหุ่นแมนยูไม่อยากเขาสูงแล้วแต่ยังไม่มีต่อคุณอย่าลืมนะนัดที่แล้วที่เจอกันถ้าไม่ได้หมูบินไปคุณไม่ชนะแมนซิตี้ดูฟอร์มแมนซิตี้แล้วขนาดเจอลิเวอร์พูลแค่นี้ไม่มันฟุตบอลไม่ได้ต่างกันมันก็น่าดูนะว่าแพ้ลิเวอร์พูลเยอะขนาดเตเวสก็ไม่ได้ลงท้ายเกมอ่ะอาจจะผ่อนเกมแล้วก็ได้กองหน้าแมนซิตี้ก็แทบจะทับกันตายเตเวสไปนี่ลงอ่ะบาโลลงนี่โอ้โหตัวนี้ยิงไม่ค่อยเข้าขากับเพื่อนเลยเล่นผมสังเกตมาหลายนัดแล้วจะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ตัวอื่นเขาวิ่งกันหมดตัวนี้ค่อยๆเดินคุณเดี๋ยวไปว่าเขาเมื่อก่อนเบอร์ปันตอคุณเป็นไงแต่เขาแทรกซึมเขาไม่เกเรไงเขาไม่เกเรเขาไม่แต่ตัวนี้เขาไม่ได้คำเดียวครับว่าเพื่อนแทบจะไม่อยากอัดคติไม่อยากคติคืออย่าว่าเบอร์ปันตอคือตัวคุณนี่แหละเล่นบอลที่ไม่วิ่งเคยวิ่งเขาบอกว่าวิ่งแล้วผมได้ยินเคยได้เข้าขากับเพื่อนไหมครับเขาผมเนี่ยแต่สไตล์นี่จะคล้ายบาโลเตลลี่มากไงเปลี่ยนเหมือนกันเราวิ่งเล่นบอลวิ่งก็ไม่วิ่งแต่ยิงได้ไงตัวกับเพราะว่ารอยิงอย่างเดียวเพราะว่าเขาเล่นกองหน้าคนต้องส่งให้เขายิงพอยิงได้พี่เป็นไงผมยิงได้แล้วพี่วันนี้ยิง2ลูกเองขนาดไม่ค่อยฟิตเนี่ยถ้ายิงไม่ได้ผมโอกาสประมาณ3-2ครับถ้ายิงไม่ได้ผมจะมาพูดทำไมผมยิงได้ผมก็พูดดิโอกาสที่ผมยิงประมาณ30กว่าครั้งก็ต้องลองยิงไปเกือบจะคนเราต้องมีพลาดได้จะฟุกมันไม่ได้การแข่งขันปันดงปันดงปันดงแมนยูชมสุดเลยอ่ะเอาชนะเอาชนะผมนายแมนยูแพ้ได้ในเวลาเนี่ยในเวลา2-1แล้วเจ็บ8ด้วยเจ็บ8มาเป็นเซตแบบคราวที่แล้วหมูวินคราวนี้ต้องดูด้วยกันไหมฮะดูด้วยกันนะเราต้องดูด้วยกันอยู่แล้วแล้วไม่เอาเปลี่ยนเสื้อไม่เอานะโอ้ไม่มีโอ้ไม่มีนะสำหรับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยเขาคงต้องหวังถ้วยจะถ้าถ้วยนะไม่งั้นมันชิลลี่ไม่ได้แน่ก็คงไม่ได้จริงคิดว่าแมนซิตี้จะชนะแมนยูมีความเป็นไปได้ในเวลาในเวลาด้วยชนะลูกเดียวโอเคแล้วแต่ความคิดใครไม่ต้องคิดมันผมโอเคอยู่แล้วแล้วก็มาดูครับวันอาทิตย์ที่17วันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็ฟันธงกันมีคู่เดียวได้อาร์เซนอล5 ทุ่มตรงอาร์เซนอลเปิดเอเวอเรสต์สเตเดียมเจอลิเวอร์พูลตั้งแต่มีรายการมาผมไม่เคยทายลิเวอร์พูลอ่ะจัดไปเท่าไหร่อาร์เซนอลเท่าไหร่ชนะในบ้าน2-0ของลูกเลยเหรอลูกถล่มแท็กว่าถล่มเลยเหรอใช่โอเคแต่เกียร์ผมนะแต่ลิเวอร์พูลมันเป็นไปตามมองไม่มีใครเขาชอบคุณอยู่นะครับผมทายเสมอพวกนี้เสมอมีประตูอ่ะเสมอสกอร์สูงสกอร์สูงให้ผมทายนะครับนัดนี้นะด้วยความที่ว่าลิเวอร์พูลเราเนี่ยเลยอยู่ในสายเลือดคือตอนนี้ลิเวอร์พูลตอนนี้อยากจะไปบอลยุโรปฤดูกาลหน้าส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่าฟอร์มเขาอยู่ในช่วงแฝงอยู่ผมก็อย่างที่บอกอะอยู่ในสายเลือดขัดฟันลิเวอร์พูลชนะแค่ลูกเดียวใครว่าชนะเลยใช่ไหมเฉือนเลยอาจจะยิงด้วยแอนดี้คาร์โลยิงนาทีท้ายๆชนะสรุปก็ยังไม่มีเหมือนกันเสมอแพ้ใช่นะก็ไม่เหมือนกันคู่นี้ไม่เหมือนกันเลยนะใช่คู่นี้ไม่เหมือนแต่คู่ของแมนยูเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับตามกฎกติกาของการทายผลคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมดูทางเคเบิลทีวี KCTV นะครับเห็นไตเติ้ลรายการ3แม่ฟุตบอลขึ้นมาหลัง5 โมงเย็นวันเสาร์ปุ๊บทายได้เลยนะพอฟังรายการจบเนี่ยรายการจบแล้วคุณรู้กติกาคุณท
ไซเบอร์นะครับไปอ่านใน Facebook เนี่ยผมจะโพสต์กติกาแล้วก็โพสต์ว่าเซียนต่างๆใครอะไรเนี่ยไปก่อนแล้วครับพอ 5:00 น.ปุ๊บทายเลยนะครับ 5:00 น.ปุ๊บเริ่มทายทายเลยทายเลยครับว่าจะเซียนต่อไม่ผิดหวังแน่แต่เซียนต่อ2คู่นะวันนี้มีโอกาสทายถูกทั้ง2คู่นะทุกคนนะเพราะว่ามันน้อยไงใช่มันน้อยมากคุณอย่าลืมนะถ้าผมทายถูก2คู่คุณต้องมีของให้ผมนะครับได้ได้ครับได้อย่าลืมนะครับมีเดี๋ยวผมให้องค์ยิ้มกระป๋องไม่ได้ครับกระป๋องคุณลงทุนบ้างสิครับคุณไม่เคยลงทุนเลยสักนะแต่ถ้าทายผิดคนทายผิดทั้งสองคู่จะต้องเตรียมของมาให้คนอื่นนะครับใช่ไม่มีปัญหาอันนี้คุณไม่มีปัญหานะครับเป็นที่เข้าใจตรงกันออกอากาศแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าจะกลายเป็นมั่วไปเรื่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่ดาครับมั่วไปเรื่อยไม่เท่าไหร่ครับยังไงกูแมนซิตี้ผมก็ถูกผมมั่นใจผมไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนมันมีทางเป็นไม่ได้น้อยนะมาเล่นยิงแล้วเล่นสนามกลางด้วยสนามกลางไม่เล่นนะไม่เล่นละไม่อยากเล่นละแล้วช่วงท้ายรายการนี้นะครับก็ต่อประชาสัมพันธ์หน่อยว่าเผื่อคนดูเพิ่งเปิดมาดูเราอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกเนี่ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราอยากจะเป็นแฟนคลับเราทำไงบ้างก็พิมพ์เข้าไป3แท่งฟุตบอลใน Facebook นะครับสมัครไปได้เลยก็เดี๋ยวเราจะแอดคุณเพิ่มมาเป็นเพื่อนแล้วคุณก็ส่งรีเควสต์มาเราจะรับแอดคุณรับแอดเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็บอกไปเลยว่าคุณชอบทีมอะไรไม่จำเป็นจะต้องเป็น3ทีมแมนยูนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลไม่จำเป็นจะเป็นอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลก็ได้ลิเวอร์พูลก็ได้เรารับหมดได้หมดขอให้มีใจรักฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกก็ได้คุณอาจจะไม่ชอบบอลอังเมืองนอกเลยอาจจะชอบบอลไทยคุณเป็นแฟนรายการก็เป็นได้ใช่เหมือนกันได้เหมือนกันได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับว่าใน3ทีมเนี้ยแฟนคลับหรือแฟนคลับของ3แห่งฟุตบอลเนี่ยว่างช่วงไหนช่วงเวลาไหนนะครับแล้วเราจะมีการมีตติ้งกันนะตอนแรกเราจะมีตติ้งช่วงสงกรานต์แต่ว่าเราสาวเสียงดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากเล่นน้ำกันหน่อยเวลาจำนวนสมาชิกที่รับปากว่าจะมาเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับก็เลยเดี๋ยวรอหน่อยนะพอรอนะเดี๋ยวเราก็ได้มาสังสรรค์กันจะมีการเตะฟุตบอลกันแล้วก็การเลี้ยงกันเพราะว่าพ่อรู้มาว่านะแฟนรายการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักศึกษาก็มีเยอะเพราะว่าอยู่ตามหอพักอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากอันนี้ผมไม่รู้ครับไม่รู้หมายถึงผมจากการผมไปเตะบอลไงไปเตะบอลที่สนามหน้าเทียมเนี่ยเขาก็มีการตอบรับเฮ้ยพี่ผมดูอยู่ที่หออะไรอย่างงี้ก็มีหลายโค้ชมีหลายคนคุณไปเตะบอลรู้คุณไปหอเขาเลยรู้ไปทำไมที่ผมทำไมต้องไปหอเพราะผมจะรู้ในเรื่องของพวกข้าราชการหรือพวกนี้เราจะรู้แต่เราก่อนเมื่อเราเป็นศึกษาเราจะรู้เรื่องนักเรียนจะเน้นนักเรียนเป็นหลักก็ผมเรียนน้อยอยู่อะไรอย่างนี้ผมก็รู้จักในโซนนี้พี่อะไรก็ตรงมาปลายเลยนะครับก็เดี๋ยวมามีตติ้งกันก็รู้ใส่ใจคอกันไปครับอาจจะเห็นแต่ก็อย่าเชื่อน้องนี้มากแล้วกันทำไมได้ครับว่าถ้าอยากรู้จักน้องต่อเนี่ยให้ถามคนรอบข้างเขาดูนะโอเคผมไม่เป็นไรเราคนดีๆก็ไม่ต้องแก้ไขก็ได้เดี๋ยวให้ดูเองทำไมคนดีชอบแก้ไขคนดีไม่แก้ไขอ่ะผมไม่แก้ไขโอ้ไม่ว่าอันนี้แก้ตัวครับไม่แก้แล้วนี่ไงพี่ขย้อมอยากพูดอ่ะคุณยงครับทุก5โมงเย็นวันเสาร์นะครับเวลาดีๆนะครับหลังจากจบรายการนี้ไปก็ขอให้ดูฟุตบอลอย่างสนุกแล้วกันนะครับในการร่วมทายผลนะครับใครใกล้จะร่วมทายผลก็มาร่วมทายผลได้นะครับแต่ก็อย่าดึงเกมฟุตบอลเอาไปยุ่งกับการพนันครับอันนี้ฟังนี้ฝากน้องต่อมองกล้องนี้แล้วเตือนเยาวชนหน่อยครับก็ไอที่เราให้ทัศนะเนี่ยก็คือเป็นการแค่แบบว่าเหมือนเป็นการร่วมสนุกกันไม่ได้แนะนำให้คุณไปเอาทัศนะไปเล่นการพนันอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับเก็บตัวกันมาเยอะแล้วถ้าคุณเอานำทัศนะเราไปเล่นแล้วก็เสียมานี่เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณอยู่แล้วคุณไม่ใช่เห็นว่าน้องต่อนี่อุ้ยเป็นเซียนมา2สัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เอา 2-3 ทีมของน้องต่อไปเล่นอย่างว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นการแค่การร่วมสนุกในรายการนี้เฉยทุกคนดูไว้เพื่อความสนุกสนานนะครับเป็นการเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นกีฬาพอมีตัวอย่างให้เห็นหลายคนแล้วเหมือนกันครับครับคือเขาบอกว่าโจรขึ้นบ้านเนี่ยยังเหลือบ้านใช่ไฟไหม้ยังเหลือที่ใช่แต่การพนันนี่หมดนะใช่เพื่อนก็ไม่เหลือครับผมนะครับก็เตือนไว้ตรงนี้ด้วยนะผู้ชมครับก็ท้ายจริงๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ Facebook 3แต้มฟุตบอลนะครับก็เข้าไปดูได้แล้วนอกจากทาง KCTV แล้วไปดูในโลกไซเบอร์ได้ทาง YouTube ทาง Facebook นะครับเราจะมีทีมงานคอยอัพเทปใหม่ให้ทันเวลาอยู่ตลอดเวลา
นะครับพิธีกรนะครับวันนี้เซียนแป๊ะฝากมาว่าขอโทษด้วยนะติดธุระจริงๆนะครับเพราะว่าเขาจะมาทุกวันหวยออกไม่ได้ไอ้จ๊ะสามารถโอเคครับเดี๋ยวว่าเราสามคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ